ั้งขนมจีนนะฮะร้านเย่เป้ากระเด้าหม้อนะฮะโอ้โหน่ากินมากเลยนี่ๆเขาเรียกว่าขนมจีนโคราชจริงๆนะอันนี้เขาเรียกว่าหม้อปลานะหม้อปลาขนมจีนหม้อปลาก็คือปลาปลาดุกนะนี่ๆๆแบบนี้เลยคนโคราชก็ชอบกินเด็กๆเนี่ยไอ้ยังชอบเด็กนายน้อยนี่โอ้ยคนโคราชบ้านเองเนาะไปกินอย่างงี้ดินี่ดูถั่วดูถั่วแม่เอ้ยแม่เอ้ยดูแกว่านะน่ากินมั้ยน่ะดูอุ้ยปลากลิ่นหอมปลาอันนี้ผมสั่งใส่กับน้ำยาป่าแล้วก็เลือดด้วยนี่เลือดไก่ด้วยนี่อุ้ยอย่างน่ากินดิฮู้แต่ว่านี่เย่เป้าไม่อยู่เนาะเย่เป้าตั้งแต่ไฟไหม้ตลาดแกก็กลับไปอยู่บ้านเนาะแล้วก็ช่วงโควิดดาแกก็ไปอยู่บ้านเนาะแล้วก็ให้ลูกๆหลานๆมาขายเนี่ยนี่ด้านนี้ด้านนี้ให้ลูกๆและหลานมาขายแต่แกบ่นอยู่ว่าเดี๋ยวแกเบื่อเดี๋ยวอยู่บ้านแกก็เบื่อคนเฒ่าเนาะแกก็อยากมาหาอะไรทำแบบดีกว่าอยู่ว่างๆเนาะแกก็จะไปออกมาขายเหมือนเดิมเนาะนี่ครับชุดย่อนน้ำปลาหมอปลาปลาดุกกับขนมจีนน้ำยาป่าสุดยอดเลยมาตัวมาตัวยาเป้ากระดาหม้อตลาดแม่กิมเฮงตลาดใหม่แม่กิมเฮงโคราชเด้อแกถั่วมาถั่วมาถั่วนี่ไงนี่ดูจะกินหมดไหมนี่ถั่วละปกติถั่วละ40 บาทนะนี่ฮะแต่นี่ผมสั่งพิเศษอันนี้นายก้อนละเลือดนี่นายก้อนละ5 บาทอ่ะเลือดก้อนเท่าไหร่เลือกก้อนละ5 บาทนะครับนี่โอ้จานนี้ก็ประมาณเท่าไหร่จานนี้อันนี้55 บาทนะโอ้โหเต็มถ้วยเลยดูดิ มีทั้งพิเศษปลาดุกนะอันนี้ก็เรียกหม้อปลานะที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะหม้อปลาด้วยนะดูลองชิมนะครับชิมเลือดเลือดกินเลือดอร่อยไม่ต้องปรุงเลยเนื้อปลาดุกอันนี้ไม่ใช่เนื้อปลาดุกยาไก่สองข้าวยาเนื้อไก่สองปลาดุกต้องระวังกลางนิดนึงนะเนื่องจากปลาดุกมีก้างก็จะมีผักเยอะๆเลยคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมเอิ้นได้กลับมาเยือนโคราชอีกครั้งนึงนะครับโดยมาเปิดเซ็นชัยพระกบอยู่ที่ซอย30 กันยานะครับทางเซ็นท่านนะมีเวลาว่างก็ได้มาหายาเป้าแต่วันนี้ไม่เจอนะเสียดายมากเลยไม่เจอยาเป้านะยาไก่จ้าระวังกระเด็นนะอ
คนอีสานเรียกข้าวปุ้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นคนข้างล่างเรียกขนมเส้นนะขนมจีนถ้าคนแรกมาเรียกขนมจีนขนมจีนคนอีสานเรียกข้าวปุ้นแม่งเรียกหลายอย่างคนหน้าด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวนี้ก็มีแก๊ปด้วยเหรอส่งแก๊ปส่งแก๊ปค่ะมีส่งแก๊ปด้วยนะไม่ธรรมดายายเป้าโกอินเตอร์ตอนนี้คิดดูนะผมมาถ่ายคนดูหลายแสนวิวนะฮะขอบคุณที่เข้ามาส่งคลิปนะคลิปนี้ก็อย่าลืมนะไปคลิปที่ผมกินนะนี่ก็เลยปลาชิมมาเลยเอ้ยปลาดุกปลาดุกดูชิ้นใหญ่มากนั่นได้ยินเสียงเมื่อกี้ก็เสียงหอกแก๊บนะอร่อยเลยเส้นหมดก่อนเด็ดสุดยอดโอ้นี่เท่าไรครับเนี่ยจานนี้จานเท่าไรนะ30โอ้30ได้เยอะมากขอบคุณครับที่ให้ถ่ายนี่ฮะแม่ค้านี่ว่าอย่างไวถ่ายซะหน่อยนี่อันนี้น้ำยาอะไรน้ำยาไก่น้ำยาไก่จะบ้าเหรอไม่รู้ได้ไงเห็ดตีนไก่อยู่นั่นแม่ที่ไม่บอกปลาดุกนะน้ำยาไก่นะแต่เป็นน้ำยาเขียวหวานเหรอกะทิไก่จ้ะกะทิไก่นะอ๋อที่นี่เขาไม่มีเขียวหวานเนาะเขาเป็นกะทิไก่นะมีแต่ไม่ทำเขามีแต่ไม่ทำโอ้ดูทั่วมีแต่ไม่ทำวะทำมาขายเด้อขายดีเลยน้ำยาอะไรขายนี่อันนี้ร้านจะเป้าเนี่ยไม่ใช่อ๋อนึกว่าไหนคนไหนร้านจะเป้าอันนี้ลูกยาเป้าอันนี้ลูกยาเป้าวันนี้จะป้าไปทำบุญนะวันนี้นะนี่มาดูข้าวตังนะแล้วก็ขนมจีนมันเป็นชุดมันที่ยกมาธรรมดา25ค่ะเป็นชุดแล้วก็นี่ไม่ใช่คนโคราชเหรอเอาเป็นโคราชค่ะเห็นผู้ประกาศชุดน้ำยาไก่ธรรมดา2ชุดแล้วก็ซูเปอร์4เลือด2อ่าโอเคจับผักด้านหน้านะคะนี่อันเดียวนี้เคยมีประกันโควิดนะก็จะต้องมาสายด้านข้างๆนะ75ครับเท่าไหร่75ค่ะนี่ตัก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 มาตักเลยหน้ามาฝั่งนี้เอาแต่อันนี้เลือดนี่ก้อนละ5บาทใช่ไหมหน้ามาฝั่งนี้ก็ได้เออหน้ามาฝั่งนี้หน้าไปตักฝั่งนู้นเดี๋ยวร้านไปตักฝั่งนี้ให้มันมีจะได้นี่อธิบายหน่อยยังไงอันนั้นอะไรเท่าไหร่นะพี่ตั๊กอยู่นั่นนี่ครับเด็กเป้าก็ได้หม้อนะแต่นี่เขามีต้องมีแก๊ปฟู้ดนะนี่นี่ไปสั่งกลับบ้านนะทานนี่ก็ได้อันนี้อะไรเอ่ยน้ำยาไก่นะฮะชุดเท่าไหร่น้ำยาไก่25บาทไม่แพงนะ25บาท
ชุดนึงก็จะได้ผักด้วยเนาะนี่25อันนี้เป็นไก่อันนี้พิเศษอันนี้เป็น100พอดีค่ะโอ้ยถุงนี่100นึงนี่100นึงโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้เส้นเหรอเส้นต่างหากเหรอเส้นเอาได้เส้นด้วยเอาได้เส้นด้วยนี่ชุด100นึงนี่เขาจะให้ขนมจีนด้วยนะให้ขนมจีนด้วยนะฮะนี่สามารถนั่งทานได้ด้านข้างนี้นะฮะนี่แบงค์พันจ้าจานนี้เท่าไหร่ครับจานนี้50 บาท50 บาทมันทำไมถึง50ปกติเท่าไหร่ไก่เพิ่มอะไรเข้าไปเพิ่มไก่20 บาทจ้าแล้วก็เลือดก้อนละ5 บาทอ๋อเพิ่มเลือดธรรมดา25นี่ถ้าตั้งธรรมดา25ใช่ถ้าเพิ่มเลือดก็เป็น5 บาทเพิ่มเลือด5 บาทก็ตีน20ก็เป็นตีน20เป็น50นะตาสบายเลยครับถ้าใครอยากทานตีนทานอะไรก็ตาสบายเลยครับเพราะว่าเขามีให้ทั้งเลือดนะฮะทั้งตีนไก่นะก็สามารถเพิ่มได้นะครับตรงนี้นะโอ้นี่ป้ายรายการอะไรฮะตลกแหลกอะไรสักอย่างนึงมานะฮะหลายรายการมาถ่ายร้านกันนะเนี่ยมีคนรู้จักทั่วประเทศไทยเลยนะฮะขนมจีนเจ๊เป้ากระดำหม้อเนี่ยในโลกโซเชียลนี่สุดยอดเลยนะฮะเนี่ยเจ๊เป้าคือคนที่มองเห็นอยู่นะฮะโบโททาร้านมีนะฮะ0890902914นะนี่แล้วก็พี่แกร็บก็มาฮะทุกที่ฮะแล้วต้องมีพี่แกร็บนะฮะนี่น้ำยากะทิไก่ขายดีนะเหมาะสำหรับคนเป็นเกาไหมไม่เหมาะใช่ไหม นี่ฮะใครที่เป็นเกาเป็นอะไรกินไม่ได้นู่นฮะมีน้ำยาอะไรนะปลากะทิกับปลาน้ำยาปลาปลาน้ำยาปลาน้ำยากะทิแล้วก็น้ำยาหม้อปลานะคนโคราชเขาเรียกก็คือปลาดุกนั่นเองฮะหม้อปลาคือมีน้ำปลากับปลาดุกนะเราไม่เอาปลาดุกก็ได้ใช่ไหมใช่อ๋อนั่นแหละถ้าเกิดไม่เอานับไม่เอาลูกชิ้นเอ๊ะส่วนใหญ่ให้ลูกชิ้นด้วยไหมใช่ค่ะ3 ลูก 5 บาทอันนี้มาตรฐานนี่คือ25 บาทนี่มีลูกชิ้นกี่ลูกไม่ได้ลูกชิ้นเพิ่มลูกชิ้น3 ลูก 5 บาทอ๋อสรุปว่าจานนึงคือมีน้ำยาอย่างเดียวคือ25 บาทแล้วก็ต้องถ้าใครจะเพิ่มลูกชิ้นก็คือ3 ลูก 5 บาทนี่นะครับก็น่าจะจานประมาณ30 บาทประมาณนี้น้ำยาปลาใส่ลูกชิ้นไหมคะค่ะถือใส่ของได้นะคะให้ได้300เนี่เป็นน้ำยากะทินะฮะน้ำยากะทิลูกชิ้นนะครับโอ้